ายมากเลยโอ้ยวันนี้มาลูกใหญ่มากโอ้ยดูแสงดิโอ้ยดูสิแดงมาดูสิยิงแสงใส่รักมาดูสิโอ้ยดูสิวันนี้โอ้ยดูสิออกมาลูกใหญ่เลยวันนี้ชื่ออะไรเนี่ยวันนี้อะไรยี่ปอะไรอ่ะวันนี้ชื่ออะไรแดง24 25เนี่ยงงนะเนี่ยไม่รู้วันละอุ้ยลูกก็เล่าเลยดูสิเห็นข้างในด้วยใกล้ด้วยอู้สองไฟสวยมากเลยสวยมากเลยรับมาดูรับมาดูเดี๋ยวไฟสวยมากเลยอ่ะโอ้ตั้งแต่มาไม่เคยเจอเลยอ่ะครั้งนี้ใหญ่สุดเลยค่ะหันหลังก็คงน้องคงไม่สังเกตหรอกเขาขึ้นอย่างนี้ต่ำๆเลยค่ะแล้วมันมองเห็นชัดน้องดาวประมาณทุ่ม35 นาทีเนี่ยค่ะขึ้นตรงนี้แหละค่ะแล้วท้องฟ้าเนี่ยเมื่อมันไม่มีอะไรเลยดาวดวงดาวเลยมันก็จะเห็นเขาชัดขึ้นไงคะแต่ตรงนี้มันเป็นสระน้ำก็เนี่ยค่ะขึ้นเหนือสระน้ำเลยขึ้นไปหาเหนือสระน้ำแต่ถ้าเป็นโดนเป็นอะไรมันก็ไม่ทราบต้องจุดที่เราอยู่นี่เขาเรียกว่าสวนวนารมปราจีนบุรีค่ะครับผมก็จะมามีพลังตรงเนี้ยไม่รู้อะไรแล้วปลาก็ขึ้นมาเต็มวันนั้นปลากระโดดพี่ยังมีคลิปอยู่เลยน้องดาวถ้าพี่หาเจอส่งให้ดาวดูส่วนตัวได้ว่านะคะเพราะว่าปลากระโดดแบบไกลๆนู่นเลยนะสมองที่ตาก็จะมาใกล้ใกล้เข้ามานี่นี่ชัดเลยพอหลังเข้ามาเราเห็นบ่อยๆนี่เรามีโชคมีดวงอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงโชคลาภตอนที่น้องดาวถามเมื่อปีที่แล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้คิดถึงไอ้เรื่องพลังตรงนี้เพราะว่าจะเป็นการเพ้อเจ้อเนาะถามว่าพี่หน่อยมีดวงทางนี้ไหมมีแต่เราไม่คุยหรอกเพราะว่าคนศรัทธาก็ดีมันอยู่ที่พลังศรัทธาเพราะนั้นพี่หน่อยจะไม่พูดอะไรออกไปมันไม่มีใครเจอเหมือนพี่จริงๆคุณพี่หน่อยชื่อจริงชื่ออุทัยวดีตระการเจริญสุขค่ะคุณพี่ครับคุณพี่นภัสดีวิเศษครับผมครับเป็นพี่น้องกันค่ะแต่ก็มาปราจีนวนารมณ์นี่ประจำแทบจะทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะออกกำลังกายแล้วเวลาคุยกันนี่คุยกันสื่อสารกับเขายังไงบ้างครับเมื่อปีที่แล้วก็มาเห็นหลายรอบก็เห็นโดยบังเอิญนะคะหลังจากเห็นบ่อยๆก็คิดว่าเราคงจะสื่อจิตได้ก็จะสื่อจิตว่าคิดถึงแล้วนะมาหากันหน่อยนะคะมาให้โชคให้ลาบอะไรประมาณนี้นะคะก็จินตนาการไปเขาก็จะมาหาอยู่บ่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันมาเกือบปีแล้วนะคะจนมามิถุนายนเมื่อวันที่25เวลาประมาณทุ่ม35 นาทีนะคะก็ได้เห็นก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบตกใจนะคะเพราะว่ามาครั้งนี้ใกล้มากก็เลยจะตีแบตอยู่ก็เลยต้องรีบวางไม้ไปเอากล้องมาเก็บบันทึกภาพค่ะมาครั้งนี้อยู่นานประมาณเท่า35 วินาทีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ